สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดพัทลุงและนครศรีธรรมราชวันนี้เวลา9นาฬิกา9นาทีสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีอำเภอศรีนครินทร์จังหวัดพัทลุงซึ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดพัทลุงร่วมกับสำนักงานส่งเสริมการศึกษานอกระบบและการศึกษาตามอัธยาศัยจัดสร้างขึ้นโดยเป็นห้องสมุดประชาชนเฉลิมราชกุมารีลำดับที่90ของประเทศเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชมพรรษา80พรรษาพุทธศักราช2550และสนองพระราชปณิธานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีในการส่งเสริมให้ชุมชนมีแหล่งเรียนรู้ที่สมบูรณ์รวมทั้งเป็นศูนย์กลางสนับสนุนเครือข่ายการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องโดยจัดกิจกรรมการเรียนรู้นอกระบบและการเรียนรู้ตามอัธยาศัยมีมุมสาระความรู้มุมท่องเที่ยวไทยและท่องเที่ยวทั่วโลกและมุมนักเขียนเมืองลุงซึ่งจัดแสดงผลงานกวีซีไลฟ์และศิลปินแห่งชาตินอกจากนี้ยังมีห้องเฉลิมพระเกียรติห้องใต้ร่มพระบารมีแสดงนิทรรศการตามรอยพระบาทพระพุทธเจ้าหลวงเสด็จประพาสเมืองพัทลุงเมื่อปี2432และนิทรรศการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปเมืองพัทลุง8ครั้งตั้งแต่ปี2502ถึง2524นอกจากนี้ยังมีห้องภูมิปัญญาเมืองลุงจัดแสดงผลิตภัณฑ์ที่มีชื่อเสียงของจังหวัดเช่นการทำหนังตะลุงและการผลิตข้าวสังหยดเป็นต้นต่อจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเยี่ยมและทอดพระเนตรกิจกรรมศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านนาซึ่งก่อตั้งเมื่อปี2545โดยรับบุตรหลานของราษฎรตำบลบ้านนาและตำบลลำสินอำเภอศรีนครินทร์ที่มีอายุ 3-4 ขวบโดยคำนึงถึงความต้องการและความสนใจของเด็กเป็นหลักเพื่อให้เด็กได้รับการพัฒนาทุกด้านทางด้านร่างกายอารมณ์และสติปัญญานอกจากนี้ยังมีการพัฒนาเด็กโดยองค์รวมผ่านการเรียนและกิจกรรมที่เหมาะสมตามวัยมีการจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพกายและสุขภาพจิตส่งเสริมรักการอ่านตลอดจนเสริมสร้างทักษะกระบวนการคิดคุณธรรมและจริยธรรมปัจจุบันมีเด็กอยู่ในความดูแล65คนเวลา 12:30 นาทีเสด็จพระราชดำเนินไปยังนิคมสร้างตนเองควนขนุนป่าพยอมตำบลลานข่อยอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงทรงฟังการบรรยายสรุปเกี่ยวกับระบบท่อส่งน้ำซึ่งโครงการพัฒนาลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริได้ดำเนินการก่อสร้างระบบท่อส่งน้ำและอาคารประกอบในเขตนิคมสร้างตนเอง5สายความยาว24กิโลเมตรโดยนำน้ำจากอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใสอันเนื่องมาจากพระราชดำริมาใช้ได้เต็มศักยภาพปัจจุบันท่อส่งน้ำทั้งหมดก่อสร้างแล้วเสร็จอยู่ระหว่างทดสอบระบบการส่งน้ำคาดว่าจะสามารถส่งน้ำให้ราษฎรได้ประมาณเดือนมกราคม2553เพื่อทำการเกษตรในพื้นที่ประมาณ 17,500 ไร่โดยพื้นที่ส่วนใหญ่ร้อยละ80อยู่ในนิคมสร้างตนเองควนขนุนอำเภอป่าพยอมจังหวัดพัทลุงและร้อยละ20อยู่ในอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชได้มีน้ำอุปโภคและทำเกษตรกรรมได้อย่างเพียงพอโอกาสนี้ได้ทอดพระเนตรกิจกรรมส่งเสริมอาชีพของสมาชิกนิคมสร้างตนเองในโครงการสร้างชีวิตใหม่ให้สตรีในชนบทและกลุ่มวิสาหกิจชุมชนอาทิกลุ่มทอผ้าซึ่งมีทั้งผ้าไหมและผ้าฝ้ายมีสมาชิก20คนทอผ้าลายพื้นเมืองต่างๆกว่า20ลวดลายลายที่ได้รับความนิยมคือลายดอกพยอมเล็กและพยอมไพรมีรายได้ 6,500 บาทต่อคนต่อเดือนนอกจากนี้ยังมีกลุ่มเครื่องแกงตำมือกลุ่มไม้กวาดดอกหญ้ากลุ่มกล้วยฉาบกลุ่มข้าวสังหยดซ้อมมือซึ่งเป็นข้าวพันธุ์พื้นเมืองของพัทลุงที่ได้รับความนิยมกลุ่มผลิตภัณฑ์ผ้าบาติกและกลุ่มเลี้ยงไก่ไข่สำหรับผู้พิการนิคมสร้างตนเองควนขนุนนี้จัดตั้งขึ้นเมื่อปี2516เพื่อช่วยเหลือผู้อพยพผู้ร่วมพัฒนาชาติไทยและราษฎรที่ยากจนซึ่งไม่มีที่ดินเป็นของตนเองได้ประกอบอาชีพเป็นหลักแหล่งโดยได้จัดสรรที่ดินให้สมาชิกในนิคมจำนวน 2,125 รายส่วนใหญ่ประกอบอาชีพปลูกยางพาราเป็นอาชีพหลักและมีอาชีพรองปลูกไม้ผลพืชผักสวนครัวและเลี้ยงสัตว์ซึ่งสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีได้มีพระราชปฏิสันถานทรงซักถามถึงสภาพความเป็นอยู่และการประกอบอาชีพของราษฎรที่อาศัยอยู่ในนิคมดังกล่าว
ต่อมาเสด็จพระราชดำเนินไปยังบ้านขอนหาดหมู่ที่1ตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดจังหวัดนครศรีธรรมราชทอดพระเนตรกิจกรรมต่างๆของกลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านขอนหาดอาทิการทำพริกแกงซึ่งเป็นการแปรรูปพริกขี้หนูพื้นเมืองที่ชาวบ้านนิยมปลูกกันเป็นจำนวนมากโดยได้นำมาแปรรูปเป็นพริกแกงขนาดชนิดต่างๆเพื่อเพิ่มมูลค่าและแก้ไขปัญหาราคาผลผลิตตกต่ำเช่นน้ำพริกแกงส้มคั่วกลิ้งและแกงกะทิเป็นต้นโดยจำหน่ายในร้านค้าชุมชนรวมถึงการรับทำตามสั่งของร้านค้าร้านอาหารในพื้นที่จังหวัดตรังภูเก็ตและกรุงเทพมหานครสามารถสร้างรายได้เสริมให้แก่สมาชิกทั้งยังมีกิจกรรมออมทรัพย์ที่ส่งเสริมให้สมาชิกรู้จักการออมและการบริหารจัดการการเงินรวมทั้งการทำบัญชีและร้านค้าชุมชนซึ่งเป็นแหล่งจำหน่ายผลผลิตทางการเกษตรของเกษตรกรอาทิข้าวซ้อมมือพริกแห้งและพืชผักสมุนไพรนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งกลุ่มดำเนินกิจกรรมเศรษฐกิจพอเพียงรวมทั้งการปลูกพืชผักสมุนไพรและการเลี้ยงปลาในบ่อซีเมนต์เป็นต้นปัจจุบันมีสมาชิกรวม19คนโอกาสนี้ทรงพระดำเนินไปยังบ้านนางปิยมาศขเชนคำแหงบ้านเลขที่75หมู่ที่1ตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดซึ่งเป็นครอบครัวต้นแบบการดำเนินชีวิตตามแนวเศรษฐกิจพอเพียงและเป็นแหล่งเรียนรู้ดูงานของเกษตรกรในพื้นที่และใกล้เคียงโดยได้ดำเนินกิจกรรมต่างๆเช่นการเลี้ยงปลาดุกโดยเริ่มจากการเรียนรู้ด้วยตนเองนำไปสู่การปฏิบัติจนประสบผลสำเร็จสามารถถ่ายทอดให้แก่ผู้อื่นและชุมชนได้เป็นอย่างดีนอกจากนี้ได้ดำเนินกิจกรรมการเลี้ยงหมูหลุมเลี้ยงกบเลี้ยงหนอนนกและการทำปุ๋ยหมักชีวภาพเพื่อลดต้นทุนการผลิตรวมถึงการปลูกพืชผักสมุนไพรไว้บริโภคในครัวเรือนและเหลือเพื่อจำหน่ายซึ่งส่งผลให้มีรายได้ที่มั่นคงโดยรายได้ในปี2552เดือนมกราคมถึงเดือนตุลาคมหลังหักค่าใช้จ่ายมีรายได้กว่า 32,000 บาทจากนั้นเสด็จพระราชดำเนินไปยังองค์การบริหารส่วนตำบลขอนหาดอำเภอชะอวดทอดพระเนตรการพัฒนาอาชีพของราษฎรในเขตโครงการพัฒนาพื้นที่ลุ่มน้ำปากพนังอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งได้มีการพัฒนาอาชีพให้แก่ราษฎรได้มีอาชีพเสริมเพิ่มรายได้หลังฤดูการเก็บเกี่ยวอาทิกลุ่มศิลปาชีพบ้านตรอกแคซึ่งปัจจุบันมีสมาชิก121คนทอผ้าไหมและผ้าฝ้ายส่งจำหน่ายยังศูนย์กลางศิลปาชีพสวนจิรดาสมาชิกมีรายได้ 3,500 บาทต่อคนต่อเดือนกลุ่มทอผ้าบ้านตรอกแคกลุ่มทอผ้าบ้านเนินมวงกลุ่มทอผ้าขอนหาดซึ่งแต่ละกลุ่มได้นำภูมิปัญญาท้องถิ่นมาถักทอเป็นลวดลายต่างๆจนกลายเป็นสินค้าโอท็อปสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนกลายเป็นสัญลักษณ์เมืองนครส่งจำหน่ายอย่างกว้างขวางสมาชิกมีรายได้มั่นคงและสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชุมชนตลอดจนยังเป็นการสืบทอดภูมิปัญญาท้องถิ่นไว้อีกทางหนึ่งด้วยนอกจากนี้ยังมีกลุ่มธนาคารต้นไม้บ้านตอกแครซึ่งเป็นกิจกรรมส่งเสริมฟื้นฟูอนุรักษ์พันธุ์ไม้ท้องถิ่นไม้เศรษฐกิจและไม้ใช้สอยในชุมชนมีสมาชิก131คนปลูกต้นไม้รวม60ชนิดอาทิตะเคียนทองและมะฮอกกานีโดยสมาชิกสามารถใช้เป็นหลักประกันกับธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตรได้ในอัตรามูลค่าเพิ่มตามอายุที่ปลูกคือ100บาทต่อต้นต่อปีปัจจุบันธนาคารต้นไม้ได้เปิดสาขาธนาคารไปแล้ว42จังหวัดทั่วประเทศทั้งยังมีกลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านขอนหาดและกลุ่มวิสาหกิจซึ่งได้ทำการผลิตภัณฑ์ผลิตพันธุ์ข้าวซึ่งเป็นวิถีชีวิตของชุมชนและเป็นพืชเศรษฐกิจที่ทำรายได้แก่ชุมชนแบบครบวงจรตั้งแต่ขั้นตอนการผลิตการเก็บเกี่ยวที่ถูกวิธีตลอดจนการจำหน่ายทำให้ได้ข้าวที่มีคุณภาพสูงเป็นที่ยอมรับของตลาดโดยผลิตข้าวบริการแก่สมาชิกในพื้นที่เป้าหมาย 2,500 ไร่มีสมาชิก250ครัวเรือนได้ผลผลิต60ถังต่อไร่นอกจากนี้ทางชุมชนยังได้มีการส่งเสริมให้เยาวชนเป็นนักกีฬาดีเด่นสร้างชื่อเสียงให้แก่ชุมชนและสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนห่างไกลจากยาเสพติดซึ่งโรงเรียนบ้านขอนหาดได้เป็นแชมป์วอลเลย์บอลชิงแชมป์ประเทศไทยรุ่นอายุ12ปีถึง8สมัยโอกาสนี้ทรงเยี่ยมหน่วยแพทย์พระราชทานจากโรงพยาบาลชะอวดและโรงพยาบาลจุฬาภรณ์ที่ไปให้บริการตรวจรักษาราษฎรที่เจ็บป่วยส่วนใหญ่เป็นไข้หวัดความดันปวดข้อและปวดกระดูกนอกจากนี้ยังทรงรับคนไข้ยากจน4คนที่ป่วยเป็นโรคทาลัสซีเมียและขาลีบเพื่อส่งต่อไปรักษายังโรงพยาบาลมหาราชจังหวัดนครศรีธรรมราชด้วย